ีคนถามถึงเรื่องฟิโก้พอสมควรเลยนะครับที่มันมีข่าวไปว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะฮะบิ๊กออสเนี่ยเคลียร์ใจกับฟิโก้นะเขาบอกว่าเพจพิก้าใช่ไหมใช่พิก้าเกียวนายกสมาคมช่างภาพนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครับเขาก็โพสต์ว่าได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมระหว่างบิ๊กออสกับฟิโก้วันนี้ผมลองโทรสายฟิโก้ดูฟิโก้ไม่รับสายครับนะฮะก็ดีนะผมว่าจริงๆแล้วเอาเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ก่อนตัวบิ๊กออสเองในตอนที่มีปัญหาแล้วก็ที่นี่กับซิโก้อยู่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆในส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันถูกในรูปแบบอะไรเงี้ยนะถ้าซิโก้ยอมรับในรูปแบบได้เนี่ยเขาก็โอเคอยู่แล้วเขาเคยบอกว่าเขายอมรับในฝีมือซิโก้ยอมรับในความมีระเบียบวินัยแล้วก็สิ่งที่นักฟุตบอลให้ความเคารพอันนี้นะแต่ขณะเดียวกันนะครับพอมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องราวมันก็ผ่านมานานพอสมควรนะครับถามว่าถ้าบิ๊กออสจะคุยกับซิโก้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็เป็นคนในสังคมฟุตบอลไทยเหมือนกันพี่น้องกันแหละคุยกันได้ก็ดีครับแต่ว่าทีเนี้ยคุยกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนี่ไม่มีใครรู้นะครับใช่ป่ะซิโก้จะกลับมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยอย่างนั้นผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาก็คือเฮดโค้ชของฮองอัญญาลายนะครับใช่ครับแล้วเขาก็มีแผนในการทำทีมในปีต่อๆไปไว้แล้วด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าซิโก้จะกลับมาผมว่าซิโก้ตอนนี้คือทำทีมชาติไทยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยสำหรับวิถีโค้ชอย่างซิโก้เนี่ยมันก็ทำไปหมดแล้วนะไปบอลเล่นบอลโลกก็เล่นมาแล้วเล่นแชมป์เอฟแชมป์ซีเกมที่มันควรจะได้มันก็ทำได้มาละครับจะเขาจะกลับมาเป็นเฮดโค้ชอีกหรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้ากลับมาอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีเนี่ยการกลับมาอีกครั้งเนี่ยความคาดหวังของคนก็คือ1ต้องดีเหมือนเดิมก่อน2ถ้าสมมติว่าเขาดีประมาณ10เนี่ยคนต้องหวังว่า10เนี่ยไม่ได้ละกลับมาครั้งนี้ต้องไป11 12พี่ปูซึ่งนั่นถามว่าซิโก้ต้องพี่โก้ต้องทำยังไงถ้ากลับมามีอย่างเดียวเลยนะไปเข้ารอบลึกๆเอเชียนคัพอีกอย่างนึงคืออะไรไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับแล้วซิโก้ยังแหยงอยู่หรือเปล่าแหยงในแง่ที่ว่าโอ้โหช่วงที่ไม่ดีนี่นะครับโดนไล่โดนด่าโค้ชซุปไก่อะไรโอ้โหแบบผมว่าก็เขาก็โดนหนักหนาเหมือนกันนะฮะใช่ใช่แหยงหรือเปล่าแล้วกลับมาเนี่ยแล้วกลับมาทำงานจะมีอิสระเสรีอะไรยังไงในตำแหน่งถ้าจะเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะในกรณีที่ว่าถ้าเขาได้พูดคุยกันจริงนะครับแต่ถ้าจะกลับมาช่วยในเรื่องอื่นๆผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอื่นๆนะตำแหน่งจะเป็นประธานเทคนิคหรือวางโครงสร้างหรืออะไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่าเขาได้พูดคุยอะไรกันถึงไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ถ้าได้พูดคุยกันจริงมันก็เป็นการเป็นอะไรอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับนะฮะส่วนจะได้ทำงานร่วมกันหรือเปล่าคงจะต้องมีเรื่องอนาคตอีกยาวพอสมควรเลยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ